IT ประจำบ้านสวัสดีครับมาดูวิธียืดอายุไม้กวาดนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้กวาดดอกหญ้าไม้กวาดขนไก่นะครับเราสามารถยืดอายุให้สามารถใช้ได้นานได้นะครับผมมีวิธีแนะนำง่ายๆมาให้โดยใช้ของเหลือใช้นะครับก่อนอื่นเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้ตัวไม้กวาดก่อนนะครับอาจจะตอกตะปูขนาดเล็กเพิ่มลงไปด้วยก็ได้นะครับอย่างที่เห็นผมตอกตะปูเพิ่มเข้าไปนะครับเพิ่มความแข็งแรงไม่ให้เข้าหมุนนะครับตอกสักดอก2ดอกลาดตัว2ตัวก็ได้ครับแบบง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับก็สิ่งที่จะใช้ก็คือสีนะครับสีที่จะใช้ตัวนี้เป็นลูปซีลพอดีซื้อมาใช้แล้วก็เหลือนะครับหากว่าลูปซีลไม่มีเป็นฟอร์ซีลก็ได้หรืออย่างอื่นก็ได้แต่ว่าสีที่ดีที่สุดก็คือลูปซีลนะครับเขาจะมีความสามารถในการกันน้ำได้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเริ่มทาเลยนะครับนี่เลยนี่คือสีตัวลูปซีลนะครับสีกันรั่วนั่นเองนะครับง่ายๆก็คือเราสามารถใช้แปรงจุ่มทาเลยนะครับทาให้ทั่วๆแล้วก็ทาให้เขาซึมเข้าไปข้างในด้วยนะครับหน้าที่ของตัวลูปซีลเขาก็จะไปเชื่อมนะครับเพิ่มความแข็งแรงปกติหลายๆยี่ห้อไม้กวาดนะครับก็คือเขาจะทำมือมาแล้วจะมีความแข็งแรงแค่ตัวชันบางๆนะครับเพื่อลดต้นทุนแล้วก็มีเชือกพันอยู่บางทีอาจจะเป็นเชือกฟางเชือกไนลอนก็แล้วแต่นะครับถ้าเราต้องการเพิ่มความแข็งแรงเราก็ตอกตะปูจากนั้นก็ใช้สีทาเข้าไปอาจจะไม่ใช่ลูปซีลก็ได้อาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับแต่ถ้าลูปซีลเราเหลือเราสามารถใช้ลูปซีลเพราะว่าลูปซีลเขามีความแข็งแกร่งมากแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยนะครับอย่างนี้เลยนะครับทาให้เขาซึมเข้าไปลึกๆนะครับทาจนถึงเนื้อข้างในแล้วก็ขึ้นมาถึงแกนไม้ด้ามจับด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วครับนี่เลยทาปัดๆให้สวยๆด้วยนะครับให้เขาเรียบๆนะครับแล้วก็ทาลงไปให้ค่อมไปถึงตัวดอกหญ้านะครับนี่เลยครับเห็นไหมครับลงไปลึกๆนะครับเกลี่ยให้สวยงามนะครับจะได้เรียบๆนะครับเช่นเดียวกันนะครับไม้กวาดทางมะพร้าวเป็นไม้กวาดที่ต้องรับงานสมบุกสมบันค่อนข้างจะเจอความสกปรกทั้งน้ำนะครับทั้งฝุ่นแน่นอนนะครับถ้าเราต้องการให้แข็งแรงเราก็ต้องตอกตะปูเพิ่มครับประมาณนี้เพื่อทำให้เขาไม่หมุนนะครับถ้าไม้กวาดทางมะพร้าวใหญ่หน่อยก็ตอกสัก4ดอกด้านละ2ก็น่าจะพอแข็งแรงพอนะครับนี่เลยครับจากนั้นก็ลุยเลยนะครับใช้ลูปซีลหรือว่าสีทั่วไปทาเข้าไปให้เขาซึมเข้าไปถึงแกนข้างในนะครับยิ่งถ้าเป็นลูปซีลเนี่ยหลังจากที่เขาซึมเข้าไปแล้วเขาจะสร้างความสามารถที่จะป้องกันน้ำไม่ให้น้ำเข้าได้นะครับพอน้ำไม่เข้าที่แน่ๆตะปูจะไม่เป็นสนิมนะครับแล้วก็เห็นไหมครับที่เป็นลวดนะครับลวดก็จะไม่เป็นสนิมพอลวดไม่ขาดน้ำไม่เข้าตัวแกนตัวด้ามก็จะแข็งแรงมากก็จะมีแค่ตัวทางมะพร้าวอยู่ตรงปลายๆที่จะทยอยหักแล้วก็หลุดไปนะครับวิธีการรักษาแล้วก็ยืดอายุแบบนี้สามารถใช้ไปได้นานนะครับแต่ก็อย่าลืมว่าเราต้องเป็นของเหลือใช้นะครับบางทีถ้าซื้อมาก็คงไม่คุ้มนะครับแต่ถ้าเป็นของเหลือใช้เนี่ยก็น่าจะโอเคนะครับค่อยๆทานะครับทาขึ้นมาถึงด้านบนด้วยนะครับเห็นไหมครับด้านบนเพื่อป้องกันน้ำไม่ให้น้ำเข้าไปในทางมะพร้าวนะครับค่อยๆเกลี่ยให้สวยงามนะครับจริงๆเราควรจะทา2รอบเป็นอย่างน้อยรอให้เขาหมาดหรือว่าเขาแห้งก่อนแล้วทาอีกรอบหนึ่งจะแน่นมากนะครับแล้วกันน้ำได้แน่นอน 100% นะครับเรียบร้อยแล้วนี่เลยครับเห็นไหมครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จรอให้เขาแห้งเท่านั้นเองหลังจากที่แห้งแล้วนะครับลองมาดูเขาจะมีความสวยงามแล้วก็แน่นขึ้นเยอะเลยเราสามารถที่จะทดสอบโดยการจับก็ได้นะครับแล้วก็ลองดูเห็นไหมครับลองจับแล้วก็โยกแล้วก็หมุนลองดูลองเหวี่ยงดูสักนิดนึงเห็นไหมครับตรงนี้เขาจะแข็งแรงมากแล้วก็ตรงตะปูนะครับตะปูที่เห็นเนี่ยพอน้ำไม่เข้าไม่โดนน้ำสนิมก็จะไม่ขึ้นนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงไม้กวาดทางมะพร้าวก็เช่นเดียวกันนะครับ เขาจะแข็งแรงมากแล้วก็พอน้ำไม่เข้าด้านในไม่โดนน้ำคราวนี้เขาก็จะไม่พังง่ายละนะครับกว่าจะหลุดผมว่าใช้สบายๆมีแต่ตัวทางมะพร้าวนะครับตรงปลายที่จะหลุดไปก่อนส่วนตรงแกนแล้วก็ตรงด้ามน่าจะทนนะครับเป็นคำแนะนำอีกอย่างหนึ่งนะครับน่าจะเป็นไอเดียสำหรับคนที่มีของเหลือใช้มีรูปซีลฟลอร์ซีลเหลืออยู่แล้วนะครับก็น่าจะนำมาใช้ประโยชน์ในการยืดอายุไม้กวาดแบบนี้ได้นะครับสำหรับคนที่ชอบคลิปแล้วก็สนใจคำแนะนำดีๆแบบนี้รบกวนกด Subscribe แล้วก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ